ผมพาคุณผู้ชมไปที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งมันมีเรื่องของมิตรมิตรฉาชีพมิตรภาพอ๋ออันนี้มิตรภาพคุณชื่นชมอันนี้ต้องชื่นชมเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆฮะคือเขามีแม่บ้านคนหนึ่งอยู่ที่ออฟฟิศนี้ครับปรากฏแม่บ้านคนนี้รถจักรยานอ่ะมันพังเสร็จปุ๊บทำยังไงฮะจะมาทำงานเดินมาเสร็จปุ๊บคนออฟฟิศก็คุยกันเฮ้ยเธอปีใหม่แล้วอ่ะเราเซอร์ไพรส์แม่บ้านกันไหมคือสงสารจริงเลยต้องเดินมาทำงานเราแอบซื้อสิ่งนี้เซอร์ไพรส์แม่บ้านดีกว่าเออเขาซื้ออะไรกันให้เชิญชมครับเอ็กเหนื่อยไหมเดินมาเหนื่อยไหมนี่มานี่ไปมีอะไรให้นี่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 เนี่ยให้พี่ติ๊กเลยจริงจริงแบงก์กับแบงก์กับพี่รวมเงินกันซื้อให้พี่ติ๊กจริงๆของขวัญปีใหม่ว้าเอาไว้เชื่ออีกไอ้ค่ะจริงๆโทรศัพท์ช่างร้านนี่อ่ะซื้อให้จริงๆเลยพี่แบงค์แล้วก็แบงค์เขารวมเงินให้ซื้อให้พี่ติ๊กขอบคุณนะดีใจไหมดีใจป่ะนี่เห็นพี่ติ๊กเดินอย่างเดียวเหนื่อยไงน่ารักมากเลยเนี่ยน่ารักมากคุณผู้ชมดูสิมิตรภาพดีๆนะครับมีอยู่จริงเนี่ยฮะในออฟฟิศเขารวมกันเนาะนะฮะคนละเล็กคนละน้อยสุดท้ายไปซื้อจักรยานคันนี้มานะฮะแต่จักรยานนี้ราคา 5,990 บาทนะฮะซื้อมาบอกสงสารนะพี่เดินมาทำงานน่ะแล้วก็มาดูแลพวกผมเอาจริงแล้วดูแลออฟฟิศอ่ะเนาะเนี่ยเอาจักรยานไปดีกว่านะฮะผู้ใช้ TikTok ท่านนะฮะเอามาโพสต์นะฮะเขาบอกว่าแม่บ้านที่ออฟฟิศจักรยานพังนะต้องเดินมาทำงานเลยถือโอกาสรวมเงินกันแล้วก็ซื้อคันใหม่ให้ซะเลยแม่บ้านเห็นตอนแรกอย่างที่เห็นในคลิปนะผู้ชมที่เปิดไปไม่เชื่อนะตอนแรกนึกว่าหลอกกันพอบอกว่าจริงจังให้แบบจริงจังเท่านั้นแหละโอ้โหร้องไห้ขอบคุณเสร็จแล้วทำไงฮะขี่จักรยานโชว์ปั่นโชว์ปั่นโชว์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะฮะคนเข้าไปดูกันบอกโอ้เอ็นดูจังเลยออฟฟิศนี้ น่ารักมากๆเขาเรียกว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆสำหรับคนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กน้อยแต่สำหรับคนบางคนมันคืออะไรที่ยิ่งใหญ่มากใช่เนาะคือไม่ต้องอะไรมากอ่ะไม่ต้องถึงขั้นว่าให้จักรยานก็ได้คือแค่สมมติวันนึงคุณเดินเข้าออฟฟิศอ่ะแล้วคุณเจอแม่บ้านอ่ะคุณซื้อนมให้สักขวดนึงอ่ะขนมให้สักชิ้นอ่ะโอ้ยมีความสุขแม่บ้านมีความสุขแล้วเขารู้สึกว่าแบบอย่างน้อยเขาก็มีคุณค่าในสายตาคุณไงหรือว่าเห็นเดินมาเหนื่อยๆอุ้ยอยากแบบผ่อนเบาผ่อนหนักให้เป็นเบาใช่ซื้อรองเท้าผ้าใบดีๆตะคู่เวลาเดินก็จะได้ผ่อนคลายอะไรเนี่ยได้ไหมเอาจักรยานดีกว่าเอาจักรยานเถอะเนี่ยน่ารักไหมน่ารักเนาะนะฮะเป็นวิถีภาพที่ดีมากๆเลยผมหวังว่าออฟฟิศของเรากำลังชมกันอยู่นะฮะอยากจะบอกออฟฟิศของเราว่าผมอยากได้มือถือใหม่นะครับคุณก็ของคุณก็ยังใช้ได้อยู่นะทำไมเงียบกริบเลยเมมมันเต็มคลิปมันเต็มหรือว่าอะไรเอ้ยทำไมเงียบกริบเลยเอาไม่อยากได้ละโอเคอ๋อถ้าเปิดปากฝากพี่ก้อยไปได้มือถือใหม่ชมพู่ก็อยากได้ใหม่เหมือนกันอยากได้อะไรสามีใหม่ใจเย็นขอไม่ได้ใช่ไหมหยอกหยอก